ว่าพระสังฆ์ท่านตันนี่หรอกว่าพระสังฆ์ครับสัมมาสัมพุทธัสสะ
สัมมาทิฏฐามิและจิตเพราะว่าชีวิตแปลว่าสดและชื่น
ื่นใจชีวิตของพวกเราจะต้องอิ่มท้องอิ่มทางอิ่มใจในวันนี้ก็มีบรรยากาศของความอิ่มน้ำหลากนั้นมาฝากพวกเราทางไหนอีกประการหนึ่งมองไปดูรอบเห็นภาพที่สวยงามที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้นำลูกหลานเลี้ยงมาฟังธรรมเย็นเย็นนั่นเป็นกิจกรรมน่าอัศจรรย์ที่เราทำร่วมกันทั้งใบชราใบชราต่อปลายใบชราต่อต้นใบกลางคนใบรุ่นและก็เยาว์วัยกองมูลภาพที่สวยงามที่สุดภาพสวยงามเหล่านี้ก็เป็นภาพที่ท่านสาธุชนผู้มีจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานได้ช่วยกันว่าให้สังคมหลังสวนเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่มีความหวังสิ่งเหล่านี้เราก็ได้ทำสืบทอดกันมาท่านคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่ชาววัดประสาทมีตอนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังสามัคคีดังที่โน้ตนั้นได้ตรัสไว้ว่าสัพเพสังสังฆภูตังสามัคคีอุทิศาภิกขาความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะทั้งหลายยังประโยชน์ให้สำเร็จวันนี้พวกเราทั้งหลายมีความปรารถนาจะบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในวันมาสังฆบูชาและทำสำเร็จแล้วก่อนจะได้เรียนก็จะได้ต้องควรเรื่องหาสาระวันนี้เป็นวันมาสังฆบูชาแปลว่าการบูชาในเดือนแปดถ้าภาษาอาบูชาหรือบูชาเดือนหกถ้าภาษาบูชาบูชาเดือนสามชาวพุทธโชคดีที่การบูชาทั้งสามวันได้มีโอกาสศึกษาเรื่องดีตลอดปีวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาก็เป็นการบูชาในเดือนแปดและวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาความสำคัญของวันอาสาฬบูชาที่เราจดจำกันมาเป็นเล็กเป็นน้อยและกำลังจะปลูกฝังความสุขจำอันดีงามสู่ลูกสู่หลานสู่เด็กในขณะนี้วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาหาเพื่อนตอนนี้มีเพื่อนห้าคนเรียกว่าปัญจวัคคีย์วัคคีย์แปลว่าพวกปัญจก็คือห้ามีเพื่อนอยู่ห้าคนโดยชื่อว่าโอรสปัญจภวัปปะภัตติยะมหานามะและอัสสัชชิเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติเป็นสายกลางบุคคลเหล่านี้จากพระองค์จากพุทธคยามาอยู่สีที่ปาติสีพันธะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์เสด็จมาหาเพื่อนโดยใช้เวลาหลายวันก็ต้องมาถึงปาติสีพันธะมฤคทายวันในตอนบ่ายเพื่อมาถึงท่านได้พักผ่อนพอสมควรและถือโอกาสแสดงพระธรรมเรียกว่าธรรมะจักขปวัตตนสูตรคำว่าธรรมะหรือว่าถูกต้องดีงามเหมาะสมคุณค่าธรรมะแต่ได้หลายอย่างธรรมะหรือนามธรรมะ
ีสาระสำคัญที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการงานถูกต้องสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องสัมมาวายามะมีความเพียรถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องสัมมาสมาธิมีใจมั่นที่ถูกต้องเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดก็เหมือนขบวนรถไฟที่วิ่งไปทั้งหนึ่งขบวนนำโดยสัมมาทิฏฐิหรือเชื่อหรือเส้นเป็นแผ่นเดียวจะมีความมั่นคงและก็แข็งแกร่งอันนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดที่ว่าเป็นหัวใจของธรรมจักรปวัตตนสูตรหลังจากที่พระอัญญาโกฏัญญะได้ทำธรรมจบแล้วท่านได้ดวงตาเห็นความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เราพิสูจน์ได้จากลมหายใจของทุกคนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกการเกิดดับก็ปรากฏขึ้นการที่เรียกว่าพระองค์ทรงพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาลมหายใจเข้าเท่ากับเกิดลมหายใจออกเท่ากับดับมีเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาอาหารที่เรารับประทานเกิดขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ไปเข้าห้องน้ำก็คือดับไปสิ่งทั้งหลายที่เห็นอยู่ก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเมื่อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ขอบวชกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ทรงประทานการบวชเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมบทาก็เป็นว่าตอนนั้นเรามีพระพุทธและพระธรรมแต่ตอนจากนี้ไปมีพระสงฆ์ด้วยก็เป็นว่าปัญญาสารบูชานอกจากจะเป็นการที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับวัฏฏะสูตรองค์ล้อแห่งความถูกต้องพระองค์ก็ยังได้รับประสงค์รูปแรกเกิดขึ้นในโลกชื่อว่าอัญญาโกณฑัญญะและใช้เวลาอีก5วันรักษาองค์5ก็บรรลุอรหันต์ด้วยประสงค์ที่เรียกว่าอาทัตตะลัตตานังสูตรนัปปาปิสีปัตตนะมนุกตาอิทังซึ่งแปลว่าปาเป็นที่ไม่อภัยแก่เนื้อทั้งหลายแต่เราก็มีสาระเข้าใจทีนี้เรามาถึงการเวียนเทียนการเวียนเทียนนั้นก็เราจะเวียนรอบองค์พระปฏิมาพระอรุณสาวีริกธาตุต้นศรีมหาโพธิ์หรือองค์ล้อธรรมจักรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือระลึกถึงพระธรรมที่วัดประสาทปิ่นดอนเรามีพระโอษฐ์ที่ญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างเอาไว้มีพระพุทธรูปสวยสดงดงามมีสถานที่ดูแลสะอาดสะอ้านสะอาดน่ารื่นรมย์เราถือการเรียนรอบพระอุโบสถนี้ทำไมการเรียนจึงเรียนสามรอบ
ความหมายก็คือว่าการเรียนสามก็เป็นการให้ความเคารพอย่างสูงในสมัยพุทธกาลมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเกษตรที่โกศลเวลาเสด็จไปหาพระพุทธเจ้าก็จะขออยู่ฝ่าพระบาทแล้วต่อจากนั้นก็เดินเวียนขวาสามรอบคือถ้าเป็นเราธรรมดากราบสามครั้งก็พอแต่ว่าพระองค์นั้นเดินเวียนสามรอบฉะนั้นการเวียนสามรอบจึงเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทำประทักษิณสามรอบเอาเวียนขวาเพื่อที่จะแสดงความเคารพเป็นพิเศษมากกว่าการถูกเขาหรือคำกล่าวนั่นก็คือการเวียนสามรอบที่ว่าถึงความหมายทีนี้เพื่อให้บรรยากาศสงบอย่างนี้ในลามีเทียนนั้นเราร่วมกันสวดมนต์อิโสสวัสดิ์โอสุภาพันโนเรื่อยเรื่อยไม่ยอมไม่ดอไม่นำผู้ไปแต่งหลังซึ่งกันและกันเห็นบางคนกลับไปได้กลับสองรูสามรูถึงที่เหลือนะเดินกันผ่านมาอยากจะเผาเสื้ออะไรแต่จิตใจก็ลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ส่วนตัวอินทร์ไปเรื่อยๆซึ่งทางโบสถ์ก็จะส่งเสียงไปด้วยแล้วก็อาตมาเสียงไม่ค่อยดีวันนี้เทศทั้งวันแล้วก็กระซิบไปว่าเวียนเทียนเสร็จแล้วถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าธรรมะสั้นไปหน่อยวันนี้จะคุยต่อไปถึงเที่ยงคืนก็ได้จากนั้นพยานทุกนานทำขนาดนั้นอาตมาจะนั่งบริการถึงเที่ยงคืนแล้วก็กลับไปกลับวัดถ้าไม่มีใครถามก็จะนั่งสมาธิกันเป็นการปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นบูชามีสองอย่างนั่นก็คืออาภิสบูชาพวกเรามีดอกไม้ทูบเทียนก็ให้จิตใจสะอาดสว่างสงบเหมือนนึ่งเทียนให้มีความหอมเหมือนทูบและได้มีความงามในเบื้องต้นเหมือนสีงามในท่ามกลางสมาธิเล่นงามในที่สุดคือปัญญาเหมือนดอกไม้สีเหลืองคือดอกดาวเรืองดาวเรืองก็คือการรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาเลยเขียนคำไว้คำหนึ่งว่าท่านทั้งหลายขอจงได้เรียนได้รุ่งโรจน์ในธรรมะพระอนันตคตได้เกิดในโลกความในธรรมของพระตถาคตกิเลสลดใจสบายคลายร้อนรนให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคไปกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางยากและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยนะก็ให้พิจารณาถึงความเป็นจริงในชีวิตของทุกท่านนั่นหมายว่าร่วมกันเราจะได้บุญมากมายขั้นตอนสเสด็จธรรมเสร็จแล้วก็อาราธนาหลวงพี่ท่านได้อ่านคำถวายดอกไม้ทูบเทียนตอนนั้นพวกเราก็ยกมือขึ้นพนมเอาดอกไม้ทูบเทียนวางไว้สำหรับองค์เจ้าทั้งการกล่าวคำถวายเสร็จแล้วออกไปจากโบสถ์เราก็มีเทียนมีธูปอยู่แล้วก็ไปต่อกันนั้นถ้าเดี๋ยวอาตมาจะไปเรียนเทียนกับท่านสาธุชนท่านมาด้วยทุกท่านนี้อาตมาว่าก็รายงานตัวว่า
เทศสารัฐอเมริกาจบจากโรงเรียนวัดประสานนิกรชั้นประถมปีที่7ครบครึ่งศตวรรษหรือ50ปีก็คิดถึงบ้านในปีนี้ก็ได้มาจำพรรษาณวัดประสานนิกรหมายถึงจะอยู่กับพี่น้อง90วันหรือ100วันก็จะเดินทางกลับอเมริกาวันที่5พฤศจิกายนในช่วงที่อยู่อาตมาก็ไม่มีสิ่งใดในฐานะนักเผยแผ่นอกจากธรรมะท่านใดจะสนทนาธรรมเรื่องใดแต่ลึกๆก็ขอเชิญมาสนทนากันได้วันแม่ครับวันนี้เห็นบางคนนับมี70คนเพราะฉะนั้นก็จะมีรายการทำวัดสวดมนต์แต่ในตอนเช้าสมาทานศีลฟังธรรมถวายสังฆทานก็คือพัฒนาที่นำมาแก่พระสงฆ์นั่นคือวันแม่ครับ15ครั้งก็พยายามที่จะอยู่วัดต้อนรับพี่น้องทั้งหลายพร้อมกับการสอบที่ได้จำพรรษาปีนี้ถึง9รูปด้วยกันหากมีญาติโยมสาธุชนหลายมาเยี่ยมเยือนกันได้ถ้าเราก็จะมีกิจกรรมตี5ทำตอนเช้าแล้วก็บ่าย5โมงเย็นทำวัดเย็นที่อุโบสถนี้เช้าจะทำที่สุนาทางโน้นฉะนั้นตอนเย็นๆถ้าท่านทำงานทำการเรียบร้อยเบาบางก็ขอเชิญนั่งตรงนี้ราชสุขทั้งหมดตอนเย็นๆก็เรียกว่าเข้าพรรษาเสวยหาบุญกันให้เต็มที่วันนี้ทางวัดประสาทกรพร้อมแล้วที่จะเดินไปสู่เส้นทางสวรรค์และเส้นทางนิพพานสะอาดสว่างสงบพร้อมกับท่านสาธุชนทั้งหลายแสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ต่อไปนำดอกไม้ทูบเทียนนำมาวางไว้สำหรับองค์แบบนี้แล้วก็เชิญผู้ที่ต่อได้ทานทำบุญบูชาขอทุกเย็นพวกเราว่าสาธารณะยะมังหะโหมัจยังภะคะวันตังมัจยังภะคะวันตังสรณังคตาสรณังคตาโยโลภะคะวาโยโลภะคะวาสัทธายัสสัจจะมัจยังสัทธายัสสัจจะมัจยังภะคะวะโตธัมมังโลเกมะอะโหสิโหสโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสัตเตสุตารุญญังปฏิจจสัตเตสุตารุญญังปฏิจจตะรุณายะโกลูกกำปังอุปาทายะอาสาละคุณนิยมภาราณสิยมอิสิปะปะเนมิทัทายะปัญญวัคคิยานังภิกขุนังอานุตตรังธัมมัคคตังปะสัมมังปะวัตติตวาจัตตาริอัตติยสัจจานิจัต
ุขิระปะริวิภุโตปิยาปะเพหิคุเมหิอะคีตารามนัสสายะปัญญายะมโนอิเมอังเหหิภะคิเตสัตตาเรปฏิคันหาตุอัมหากังทีคระกังอิตายะสุขายะบัดนี้เราทั้งหลายแลมาประจวบองค์คนสมัยอาสาละคุณนักมีวันเป็นอาสาละหะมากที่รู้พร้อมกันว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสาวกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์คือครบสามรัตนะจึงมาประชุมพร้อมกันแล้วณที่นี้หรือสักการะเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะทำรัตสินสิ้นวาระสามรอบซึ่งพระสัตว์พระพุทธปฏิมาบูชาอยู่ด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จพระนิพพานมาแล้วยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอติตารมจงทรงรับเครื่องสักการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญจุดทูปให้พระอาจารย์จุดทูปให้พระจตุเทียนจุดเทียนแล้วก็พระสงฆ์ก็ต่อเทียนจากพระอาจารย์นะถามจะถึงไหมนะอีกข้อหนึ่งที่ก่อนเดี๋ยวให้พระอาจารย์จุดเทียนนะในอุโบสถนะเอาเฉพาะในอุโบสถแล้วพระสงฆ์ก็ต่อเทียนจากพระอาจารย์แล้วก็มาต่อให้ญาติโยมที่อยู่ในอุโบสถทุกท่านนะครับต่อกันนายผู้ชายท่านก็ต่อจากพระสงฆ์แต่ด้านนอกนั้นต่อที่มีเทียนนักใหญ่เกิดไว้ก็ให้จุดที่เทียนพรรษาข้างนอกนะครับ
แล้วก็ออกไปตั้งแถวแล้วนะตั้งแถวเดี๋ยวพระอาจารย์และพระสงฆ์ก็จะตั้งแถวไว้ให้หัวแถวอยู่หน้าประตูก่อนนะครับด้านล่างให้หัวแถวอยู่ด้านหน้าพระโพธิสัตว์นะครับปลายแถวผักไปเลยครับผักกันด้านหลังนะครับแล้วก็ระวังนะครับทูบเทียนจะโดนเชือกผ้าไม่เหมือนเขาเลยโพธิสัตว์ที่ต่อทูบเทียนจากพระคุณเจ้านะครับต่อผ่านจากโยมผู้ชายแล้วเจ้าด้านนอกที่จุดที่เป็นแม่นใจนะครับตั้งแถวรอก่อนนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะเรียนหนักมากแล้วสวดอิติปิโสนี้ด้วยนะครับสวดพร้อมๆกันแต่เพราะในบทสวดนี้ต่อเทียนจากพระคุณเจ้าเล่นต่อไปด้านนอกก็จุดที่เทียนใหญ่สองด้านให้ตั้งแถวนะครับตั้งแถวสัก3แถว4แถวก็ได้นะครับเรียกทางให้พระลงก่อนนะครับให้พระอาจารย์แล้วก็บรรดาพระคุณเจ้าลงไปตั้งเป็นหัวแถวแล้วพี่น้องญาติโยมก็ต่อหลังพระคุณเจ้าขอทางให้หลวงพ่อหน่อยจ้านะครับถอยไปนะครับถอยไปข้างหลังให้หัวแถวอยู่หน้าพระโบสถ์แล้วพระอาจารย์ท่านจะยืนนำหน้าแล้วเราก็เดินตามหลังนะครับพอเรียนครบ3รอบแล้วก็เอาทุกเทียนมาปักด้านหน้าแล้วก็เอาข้ามไปในพระองค์โดยสดพอเรียนครับหลีกทางหน่อยนะครับให้พระนำก่อนนะครับหน้าแล้วพระตั้งขบวนแล้วเริ่มสวดสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วยังครับเดี๋ยวผมไปสักครู่นะครับใต้สังนะครับอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธอิทังอะระหังสัมมาสัมพุทโธI'm not.
เชิญเชิญเข้ามารับพรนะครับเสร็จแล้วเข้ามารับพรก่อนจะกลับบ้านเชิญนะครับเอาให้พรก่อนญาติโยมปักธูปปักเทียนดีๆแล้วก็ให้พรอีกครั้งหนึ่งเน้อ ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันบำรุงพระศาสนาผ่านภาคปฏิบัติปฏิบัติบูชาเดินจงกรมบอกรู้ดูใจทับพักเรียบร้อยคณะสงฆ์ทั้งมวลก็จะได้ให้พรมีพระสงฆ์สามเณรหนึ่งจะได้ให้พรญาติโยมเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยถ้าใครอยากจะศึกษาธรรมะขั้นลึกในเรื่องธรรมจักรปวัตตนสูตรอยู่ต่อได้อาตมาจะบริการถึงเที่ยงคืนวันนี้คุยกันเป็นไงบ้างข้างนอกพร้อมนะทูปปักเทียนเรียบร้อยนะเอาละขอเชิญรับพรเป็นภาษาบาลีนะยะถาวาริกมหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปะเมวะสามิจจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนระโสยัตถานมณิโชติระโสยัตถานยะเววาจันตุสัพเวนัสสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยทิฆายุคโภวะอภิวะทานะสิเลสนิจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตารุธัมมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลัพธายุวัฏฐโกณทักโกสิริวัตทักโกยสวัตทักโกอัลวัตทักโกวานวัตทักโกสุขวัตทักโกโหตุสัพพะทานทะโรกะปัญญาเวรโสกะสันตุจุปัฏฐวานอันตรายะเวนัสสันตุจเตจัสสาทิตานังลาภะสถิภะคะยังสุขะภะลังสิริอายุจวันโนจะโภคานุวทติจะยะสวะสัตตวัฏสัจจะโยจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคัลลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธานุภาเวนัสสทาสตติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคัลลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสทาสุตติภวันตุเตภวตุสัพตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสทาสุตติ
ภาวันตุเตถวายน้ำเต้าหู้พระรูปละหนึ่งแก้ว